นะฮะถูกต้องครับมาอ่ะที่เรื่องของกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับผมสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับพัฒนาทักษะและความสามารถให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับโดยมีดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานและลงนามร่วมกับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียรองศาสตราจารย์ปัทมาวดีเลมงคลครับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถการเล่นวอลเลย์บอลของนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.เกษตรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งเสริมการพัฒนาวอลเลย์บอลในระดับตั้งแต่รากหญ้าเลยพัฒนาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินผู้จัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาแล้วก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลระดับอุดมศึกษาระดับยุวชนแล้วก็เยาวชนทีมชาติด้วยผมในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยากจะมีความร่วมมือกับสมาคมในการยกระดับนะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ให้กีฬาวอลเลย์บอลอยู่ในใจของเยาวชนแล้วก็ประชาชนชาวไทยซึ่งวันนี้เป็นความร่วมมือที่เน้นไปที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเริ่มต้นแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีความร่วมมือกันมากมายนะครับซึ่งในครั้งนี้เองเป็นความร่วมมือที่จะยกระดับนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตเป็นหลักแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมศึกษาต่างๆของประเทศไทยด้วยนะครับเป็นการยกระดับในระดับอะคาเดมี่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจะก่อตั้งร่วมการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เรื่องของบุคลากรเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความตั้งใจของท่านอธิการบดีท่านคณบดีหรือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงจะได้ช่วยงานของสมาคมพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้านนะครับไปสู่ระดับโลกได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการพัฒนานักกีฬานะครับทั้งชายและหญิงทั้งในร่มและก็ชายหาดเพื่อเราจะได้ช่วยกันครับยกระดับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราให้เติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตครับก็ต้องขอบคุณท่านอธิการขอบคุณท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และก็ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยสำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้ครับมีระยะเวลา5ปีโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะจัดทำหลักสูตรและอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและผู้จัดการแข่งขันตลอดจนทำวิจัยในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับประเทศของเราครับไปที่อีกหนึ่งกิจกรรมใน